สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะวันนี้เต็มไปหมดกองมาขายสุนัขค่ะวันนี้ตัวนี้ค่ะบอกชื่อกันบอกชื่อกันขายของค่ะหนูมาช่วยแม่ขายของวันนี้หนูขายอะไรคะลูกขายกะลาหนูซื้อเราขายอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแม่ให้ดูนะเรามีช้อนค่ะเห็นไหมคะอ้าวนอนซะแล้วอันนี้เป็นช้อนเดี๋ยวนะคะเอาที่วางมาวางก่อนเห็นไหมคะเป็นตะกร้านี่ที่ตั้งตะกร้าด้วยแต่เราไม่ได้ขายพร้อมกันนะคะเราแยกกันขายอันนี้จะเป็นช้อนแบบเป็นไม้กับกะลาค่ะเป็นด้ามที่ยาวพิเศษสามารถไปตัดเองได้นะคะสามารถตัดเราทำใหญ่เราทำสองแบบสองไซส์มีขนาดเล็กนะคะสำหรับกาแฟหรือว่าของหวานอันนี้ช้อนซุปทานข้าวแล้วก็ป้อนข้าวได้สำหรับเด็กอะค่ะไกลได้ข้ามได้สามารถตัดให้สั้นได้อันนี้ก็จะเป็นอันเล็กสำหรับกาแฟสำหรับของหวานสำหรับอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะจะมาพร้อมถ้วยง่ายจะเป็นรูปแบบง่ายๆอันนี้จะเป็นใส่อะไรก็ได้ของหวานใส่น้ำพริกใส่ซอสงาทำออกมากับไม้ค่ะเป็นด้ามไม้สวยมากข้างในงาใช้เหล็กนะคะเจาะรูแล้วใช้เหล็กเชื่อมกับกาวแล้วก็ใช้ไม้เป็นเศษไม้อะค่ะเศษไม้แล้วก็เขาเรียกอะไรอะเป็นขี้เลื่อยอะค่ะถ้าเป็นขี้เลื่อยของเปลือกมะพร้าวแล้วก็ยัดตามรูเพื่อปิดให้สนิทค่ะอันนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับแจกันเหยือกหรือว่าใส่ต้นไม้วางในออฟฟิศได้ค่ะใส่น้ำได้ใส่ดินก็ได้หรือใส่ของตั้งในห้องนอนอะไรได้หมดนะคะวันนี้งาทำมาค่อนข้างเยอะกว่าคราวที่แล้วที่ลง YouTube คราวที่แล้วมันยังไม่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจะทำหลายๆรูปแบบจะไม่ค่อยซ้ำจะให้เป็นของฝากของขวัญของกำนันของกำนันเกาะพยามไม่ใช่นะคะของภรรยาของกำนันก็ไม่ใช่ค่ะของฝากค่ะของฝากจะให้นึกถึงเกาะพยามอันนี้เป็นกะลาของเกาะพยามเลยอยากให้ทุกคนมาที่เกาะพยามแล้วก็มีของที่เป็นเกาะพยามจริงๆเกาะพยามอยู่ที่ไหนคะเกาะพยามอยู่จังหวัดระนองค่ะเป็นเกาะที่สวยงามมากดูข้างหลังก็รู้อันนี้จะเป็นเขาควายค่ะด้านหลังของบ้านงานนะคะถ้าใครอยากมาชมของที่งาทำนะคะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ของงาโดยตรงเลย0879736476เป็นเบอร์ตรงของงาแล้วก็ถ้าใครจะเข้ามาเยี่ยมมาชมงานกะลาเพราะว่างาขายด้วยค่ะแล้วจะมีราคาติดไว้เป็นถ้าอยู่ใน YouTube งาลงเป็นโคโค่เชลบายงาโคโคนัทเชลบายงานะคะใน YouTube ฝากกดSubscribe กดติดตามด้วยนะคะเพราะว่างานจะลงงานก็เพิ่งมาอยู่ที่เกาะพยามได้2ปีก็หนีความวุ่นวายมาจากที่อื่นก็อยากหาอะไรที่มันเงียบมันยังเงียบอยู่ค่ะแต่เขาก็เริ่มแบบก่อสร้างอะไรเยอะแยะในเกาะพยามแต่เราก็ยังหาอะไรที่มันเป็นเกาะพยามมาถึงก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวหาอะไรที่เป็นจุดเด่นของเกาะพยามช่วยกันดึงลูกค้าเข้ามาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเกือบจะทั่วโลกมันไม่ดีงานก็คิดว่าอยากให้มีหลายๆจุดเป็นที่ต้องเที่ยวค่ะแล้วก็มีเป็นของฝากที่มันเป็นเน้นนิดนึงว่าเป็นนี่ได้มาจากเกาะพยามนะมีคนทำแบบนี้แต่ก็จะมีหลายๆร้านที่ทำนะคะแล้วก็จะมีของงานหนึ่งในนั้นก็มีของงานทำเป็นเหมือนโคมไฟด้วยอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรตะหลิวค่ะเหมือนตะหลิวนะคะเป็นด้ามไม้เป็นด้ามไม้เป็นกะลาเหมือนเดิมค่ะ
เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยออกมาหลายๆแบบนะคะนะพยายามหาไม้อันนี้ก็เหมือนกระบวยตักน้ำเหมือนถ้าพีตักซุปนะคะอันนี้น่าจะตักข้าวไม่ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนตักซอสนะคะเป็นซุปเป็นช้อนกลางตักซอสตักอะไรก็ได้ค่อนข้างหนามากถ้าลูกค้าจะเอาคิดว่ามันหนาเกินให้งาเจียออกให้บางกว่านี้ก็ได้แต่งาก็จะไว้หนาเหมือนกับว่าพอมันตกปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่แตกมันมีความหนาของมันมีความทนนะคะเนี่ยบางทีแบบอุ๊ยขอโทษมันมีความทนของมันจะตกแล้วไม่แตกกะลาบางชิ้นก็จะบางนะคะกะลาบางชิ้นเราไม่สามารถให้มันเป็นหนาได้เพราะมันมาในลักษณะอย่างเงี้ยแต่งาจะเป็นของงาจะเป็นอะไรที่ดูสังเกตไหมคะว่าลายของแต่ละกะลาเนี่ยมันจะเป็นแบบคนละสีเพราะบางกะลางาพยายามที่จะไม่ดัดเยอะคือไม่พยายามเอาเนื้อผิวของกะลาออกจนมองไม่เห็นลายของมันเพราะว่างาคิดว่าลายของมันเหมือนเป็นศิลปะค่ะมันเป็นศิลปะที่มันดูแล้วมันมีเรื่องราวมันเป็นความบ้าถ้าใครชอบแบบลายไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกะลาอ่อนนะกะลาแก่แล้วก็จะมีเรื่องละเป็นสีเป็นบางคนจะชอบมากด้านในนะคะมันจะมีลายของมันบางคนซื้อไปไม่ได้ใช้เอาเป็นของฝากค่ะถ้าไม่ใช้ก็เป็นของเก็บค่ะเก็บไว้ได้ค่ะไม่ต้องใช้เอาของพวกนี้งาทำมาเยอะแล้วทำหลายๆรูปแบบเพื่อเหมือนลกเหมือนอันเนี้ยอันนี้จะเป็นใส่อะไรได้มั่งใส่ได้หลายอย่างค่ะเพราะใส่ช้อนได้นะช้อนเนี่ยใส่ได้ใส่เทียนก็ได้ใส่เนี่ยใส่เทียนแล้วให้เทียนออกแสงออกด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะแสงออกมันจะมีรูของมันถอดได้นะคะเห็นไหมถอดได้ค่ะมันจะมารวมกันนะทำเป็นรวมกันเป็นลายนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะของบางส่วนยังไม่ได้ขายไปยังอยู่ค่ะงานยังไม่ได้ออกขายเพราะยังไม่ได้ใส่ราคาเข้าไปพยายามจะไม่ให้แพงมากมาดูได้เลยนะคะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะให้มาดูงานที่งาทำเนี่ยเหมือนโคมไฟแต่เมื่อคราวที่แล้วถ้าทุกคนจำ YouTube ที่งานลงได้ครั้งล่าสุดคืองานยังไม่ได้ติดไฟจำได้ไหมคะว่าเนี่ยมันที่งานบอกว่างาใส่ไฟแล้วงานยังไม่เป็นนะใส่ไฟไม่เป็นอันนี้ไฟดับใส่ไฟยังไม่เป็นก็เนี่ยงานไปซื้อไฟมาเขาจะมีอะแดปเตอร์นะคะอันนี้จะเสียบไฟเป็นตัวเสียบไฟเดี๋ยวงานโชว์งานถอดนิดนึงให้ดูว่าเป็นอะแดปเตอร์เนี่ยค่ะสามารถไปซื้อเองหรือว่าซื้อจากงานก็ได้งานก็จะมีงานกี่ชิ้นของงานก็จะออกมามีพวกเนี้ยเข้ามาด้วยนะคะแล้วถ้าใครคิดว่าจะซื้อเป็นชุดไปเลยงานก็จะยอมขายให้ค่ะแต่งานเดี๋ยวงานก็จะไปซื้อมาอีกแล้วให้มันเป็นแบบเป็นชุดของมันหรือจะไม่ซื้องานไปซื้อเองได้ถ้าซื้อถูกกว่าก็โอเคค่ะงานซื้อราคางานก็คงไม่ได้ไปเอากำไรจากตัวนี้งานอาจจะขายเท่ากับที่ร้านเขาขายเลยแล้วก็คืองานเอาจากตัวนี้งานจะเอาราคาจากตัวนี้แต่งานไม่ได้เอาราคาไปเพิ่มราคาจากตัวนี้เลยเพราะงานถือว่าเอ้าลูกอย่ากัดสายไฟสิคะช็อตแล้วทีนี้ก็อันนี้สองอันนี้จะมีไฟด้วยแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยงานยังไม่ได้ตั้งพอตะกี้มันจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะอันนี้จะเป็นแบบสวยไหมคะสวยไหมคะอันนี้เทียดเสียบปลั๊กอันนี้จะเป็นงาขอบเส้นมันเก็บไว้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเปิดนะคะปิดอันนี้เราครอบได้ถ้าใครไม่อยากเปิดปิดแต่งานอยากให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไฟเสียเราสามารถเปลี่ยนหลอดได้เราจะเอาสีอะไรก็ได้กระพริบก็ได้
ทีนี้งามีแบบนี้มีตอนนี้ทำสองอันเดี๋ยวงาจะทำลายขึ้นมาฉลุอีกหลายๆแบบนะคะแล้วก็อันนี้คือสองอันอันนี้เป็นสีเป็นเขาเรียกว่าไฟอะไรอ่ะไฟหิ่งห้อยไฟหิ่งห้อยแล้วลูกน้อยๆเนี่ยค่ะมันเหมือนหิ่งห้อยแต่มันไม่ได้เป็นไฟกระพริบงาไม่ได้เอาเป็นไฟกระพริบงาคิดว่าไฟวอร์มมันน่ารักอะค่ะถ้ามันอยู่ในที่มืดมันจะสวยถ้ามันอยู่ในที่มืดมันจะสวยมากค่ะยิ่งมืดยิ่งสวยนะคะอันนี้จะเป็นไฟสีขาวตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวแล้วงาก็จะลุลายเหมือนกับเขาสักอะค่ะอันนี้งาจะให้ดูนะคะเดี๋ยวงาจะถอดตัวนี้มาใส่ตัวนี้ถอดงาจะดับมะพร้าวนะคะดับไฟที่มะพร้าวก่อนเอ้าลูก my godมาแล้วค่ะหมากระโดดข้ามของล้มเห็นไหมคะเนี่ยนู่นค่ะหมาไล่แมวไปนู่นแล้วค่ะว่าจะขายหมาตอนนี้จะขายแมวด้วยค่ะขายหมาแถมแมวหนึ่งตัวนะคะที่มันกัดกันตะกี้เนี่ยค่ะแล้วทีนี้กำลังจะพูดว่าจะเปลี่ยนไฟค่ะเปลี่ยนไฟนะคะดูจากนี่อันนี้จะดับไฟฝั่งไหนดีถ้าเห็นยังไงจะดับไฟข้างนี้นะคะมันเป็นแจ็คตัวเดียวกันค่ะมันเป็นอะแดปเตอร์ตัวเดียวกันเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นไฟสีขาวอันนี้อ่ะเป็นบ้านกระท่อมปลายนากับต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะสามารถวางอะไรอ่ะทูบหอมอะไรเทียนได้นะคะสามารถวางเทียนได้แม่เอ้ยหมาทำของพังตะกี้หมากระโดดข้ามไปกัดแมวค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นสีขาวค่ะเป็นไฟสีขาวถ้าใครชอบแล้วงาจะทำเพิ่มเป็นไม้ค่ะกำลังหาไม้เป็นฐานเป็นไม้ค่ะอันนี้จะเป็นฐานเป็นเหมือนปูนเป็นสีปูนนะคะแต่งาจะพยายามทำฐานเป็นไม้เพื่อจะเหมือนกับย้ายได้หิ้วได้หิ้วกลับบ้านได้แต่ถ้าใครเอางาจะแพ็คใส่โฟมให้นะกล่องโฟมนะคะเดี๋ยวงาจะใส่ราคาไปอีกทีแล้วก็จะทำเป็นอาจจะทำเป็นวิดีโออาจจะทำเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรากลับมาให้เป็นไฟสองอันนี้ก่อนไฟสีมะพร้าวงานนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะรถยังอยู่ยังไม่ไปเพราะยังไม่ถึงหน้าไฮนะคะรถยังอยู่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะรถคันนี้อย่างน่ารักเลยเดี๋ยวงานจะทำเพิ่มขึ้นมาแล้วคิดว่าจะยังไม่ออกไอเดียใหม่ๆยังไม่ออกไอเดียใหม่ๆคงยังใช้ไอเดียเก่าแล้วก็แค่ดัดแปลงนิดหน่อยเหมือนพวกผลไม้อย่างเงี้ยงาก็จะดัดสีแต่ก่อนนี้จะออกมาสีเดียวนะคะเริ่มจะดัดสีให้มี2สีมีเหมือนเดิมค่ะมีถาดมีที่วางนะคะมีใบเปิดฝาได้เหมือนเดิม2สีบางอันงาก็เริ่มเคลือบเป็นงาเอาน้ำมันมะพร้าวมาเคลือบสีนะคะแต่ว่าอันที่เป็นมะพร้าวอ่อนมันก็จะไม่เป็นสีดำเลยงาก็จะไม่ให้เป็นสีดำโดยทั้งอันเพราะงาจะเน้นที่ว่ามันเป็นลายค่ะออกเป็นลายอย่างเงี้ยงานนี้เพิ่งเสร็จมาใหม่มันก็จะเป็นลูกท้อค่ะลูกท้อเนี่ยลิงก็ถือค่ะงาถือด้วยตอนนี้งาก็เป็นลิงถือลูกท้อนะคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้ปิดแล้วต้องดังกุ๊กกักนะมันถึงจะอยู่ถ้าไม่ดังกุ๊กกักแสดงว่าของมันยังไม่แน่นเพราะฉะนั้นต้องระวังเวลาเปิดเนี่ยพอดังกุ๊กมันก็คือแน่นเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยต้องระวังเวลาเปิดแต่งานจะทำให้แน่นเกือบทุกลูกค่อนข้างจะได้ยินเสียงเปิดเลยเนี่ยค่ะได้ยินเสียงเปิดดังไหมคะเดี๋ยวเวลาปิดนะมันจะดังอีกเพราะว่ามันเหมือนกับมีลมดูด
นะคะแบบไหนก็ได้ให้ตรงก็ได้ให้เอียงก็ได้เนี่ยจะแน่นเลยกล้ามขึ้นค่ะเปิดทีก็กล้ามขึ้นเนี่ยค่ะแน่นแล้วก็ไม่ต้องกลัวตกค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมมีของคู่มีถาดโอ้โหนั่นไงตัวอะไรเนี่ยค่ะอันนี้จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่จะรู้ว่าอันตัวนี้จะไม่ค่อยแน่นแต่ตัวนี้จะพอไม่แน่นปุ๊บงากลัวหล่นใช่ไหมคะงาก็เลยเอาตัวล็อกเพราะว่าตอนทำอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่แน่นแต่ว่าตั้งได้ตั้งวางได้อันนี้จะมีลูกเดียวที่แบบไม่แน่นดังไม่กึ๊บตอนแรกกึ๊บไม่รู้ไม่กึ๊บได้ไงหลังจากที่แบบสงสัยจะขัดเอาขนข้างในออกเยอะหรือว่าเนื้อเขาออกเนี่ยตรงเปลือกเขาออกอะค่ะก็เลยไม่แน่นก็เลยต้องมาเอาตัวนี้เป็นตัวล็อกเวลาวางแล้วก็มันก็ไม่หล่นง่ายๆแต่มันก็มีหนักจากใบของมันมันทำให้เอียงๆแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่สวยมันก็คือตั้งได้นะคะแล้วอันนี้ก็ยังเป็นเหยื่อค่ะมีมือจับเหยื่อมีมือจับนะคะมีที่รองฐานรองเหมือนเดิมค่ะจะมีฐานรองทุกอย่างที่อันนี้ถ้าเกิดอะไรที่มันตั้งไม่ได้เนี่ยพอมันลงพื้นมันจะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมคะงาก็ทำเพิ่มขึ้นมาคือตัวฐานตัวเนี้ยฐานตัวนี้จะช่วยการตั้งถ้าเราใส่ชาหรือของหนักปุ๊บใส่ดอกไม้แจกันใส่น้ำใส่แจกันใส่ดินใส่ต้นไม้ให้ย้อยตั้งตรงไหนก็ไม่ต้องรู้สึกกังวลว่ามันจะเอียงหรืออยากจะให้เอียงก็คือได้2ชิ้นนะคะเอียงได้เนี่ยตั้งยังไงก็ได้ก็มันก็เป็นอาร์ตอ่ะมันเป็นงานแบบอาร์ตหน่อยๆงานจะออกมาแบบไม่ค่อยเน้นแบบความเพอร์เฟคเท่าไหร่ให้เน้นตามไซส์ของมะพร้าวที่มันมาแล้วก็จะมีทำเพิ่มขึ้นมาก็จะมีที่ลองสบู่คราวที่แล้วก็น่าจะโชว์นะคราวที่แล้วน่ามีแล้วอ่ะแต่ว่าจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะมีขนาดที่ว่าใส่2ก้อนได้นะคะเนี่ยใส่2ก้อนได้ใส่ก้อนเดียวได้ไม่จำเป็นต้องตั้งสบู่อย่างเดียวก็ตั้งอย่างอื่นได้ด้วยนี่จะพอดีเลยเห็นไหมคะอันนี้พอดีเลยสบู่นะคะพอดีก็เนี่ยแล้วก็งาทำเพิ่มขึ้นมาจะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างนี้นะคะจะมีออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้วยที่คู่ตอนนี้งากำลังทำถ้วยคู่กับช้อนเพราะงาคิดว่าช้อนมันน่ารักเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นแบบตั้งมีขานะคะมีขาตั้งได้อาจจะให้ดูนิดนึงขาจะตั้งลักษณะนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีรูตรงที่งาชี้ตรงนี้จะมีรูสามารถใช้ช้อนแล้วก็วางได้เห็นไหมคะสามารถใส่ช้อนวางได้สำหรับเด็กทานของหวานไอศกรีมอ้าวหล่นไปนู่นก็สวยน่ารักอันนี้จะออกมาเป็นชุดเลยคืองานจะตั้งให้เป็นชุดไปเลยอันนี้คู่กับชุดนี้นะคะเดี๋ยวจะมีราคาออกมาค่ะไม่แพงมากน่ารักเป็นของฝากที่คุ้มมากนะว่ามันควรจะเป็นแล้วมันสวยช้อนก็น่ารักงานทำแต่ก่อนงานทำไม่ค่อยเก่งแล้วงานทำเก่งขึ้นงารู้สึกว่างานทำคือพยายามทำไม่หยุดเพราะว่าอยากรู้ว่าเอาเวลาช้อนตกนะมันเคยมีนะช้อนตกลงมาไปคนละชิ้นเลยอันนี้แตกเลยเพราะว่าเจาะลึกไปเจาะน้ำรั่วแล้วงาพยายามเอาพวกน้ำมันมะพร้าวอะค่ะแช่เพื่อให้เขามีความเหนียวเพราะว่ากะลาที่งาได้มันจะไม่เพอร์เฟกต์เลยกะลาที่งาได้บางทีก็ได้มาจากกะลาที่แบบเกาะพยายามมันเลือกไม่ได้ค่ะมันเป็นกะลาของเกาะจริงๆมันก็ได้ตามที่ร้านเขามีให้อ่ะค่ะงาก็ไปรับที่ร้านเขามาแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนกะลาซื้อมาทั้งเนื้อเลยนะคะ
กะลาซื้อมาทั้งเนื้อแล้วงาก็มาตัดออกแบบเองว่าถ้ากะลาออกมาแบบนี้คือถ้าทำความสะอาดเปลือกไปแล้วเอาเปลือกออกไปแล้วกะลารูปร่างอย่างเงี้ยควรจะทำยังไงเพราะว่างาไม่สามารถที่จะควบคุมกะลาให้มันเป็นไซส์เดียวกันหรือเป็นกลมดิบอย่างเงี้ยมาค่ะส่วนมากงาเห็นที่บนฝั่งอะค่ะเขาจะมีแบบกลมน่ารักนะจากโรงงานเลยที่เขาทำแบบคล้ายๆกันเป็นแก้วกาแฟอ่ะงานไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่างานพยายามไปหาที่มันเป็นไซส์เดียวกันหรือว่าเล็กก็คือให้มันเล็กอะไรมันไม่ได้ค่ะมันก็จะออกมาบูดๆเบี้ยวๆมันก็จะออกมาแบบปิ้นตรงนั้นมั่งเบี้ยวตรงนี้มั่งแล้วงานก็อันนี้จะเป็นรถเข็นเหมือนเดิมค่ะคราวที่แล้วงานก็โชว์ไปรอบนึงแล้วแต่คราวนี้งานว่างานจะโชว์มากขึ้นคราวเนี้ยก็คือพยายามจะใช้ให้มันเป็นยังไงแก้วน้ำเนี่ยมันตั้งไม่ได้นะคะเวลาตั้งอ่ะเวลาเราใช้น้ำอ่ะเราตั้งอย่างนี้นะคะสมมติว่างาตั้งเนี่ยมันก็จะเห็นไหมคะมันไม่ได้ตั้งได้งาก็เลยทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมาทำตัวนี้ขึ้นมามันก็ต้องเพิ่มราคาใช่ไหมแต่งาคิดว่าถ้างาขายเป็นคู่งาจะขายไม่แพงนะคะแล้วมันสามารถเอาไปตั้งอะไรก็ได้นะคะใช้งานได้อย่างอื่นเยอะแยะเห็นไหมคะมือจับเท่มากหลายคนอาจจะไม่อยากใช้ด้วยซ้ำไปค่ะงานคิดว่าหลายคนไม่อยากใช้หรอกอาจจะเก็บหรือว่าทำเป็นของฝากของฉันนะคะสวยลายสวยค่ะแล้วก็อันไหนอีกที่งานก็อันนี้ก็จะมีอันเดิมๆถ้าใครที่ยังไม่เคยดูงาก็กลับไปดูได้มันมี YouTube อันเก่าที่งาเคยลงอะค่ะงาจะทำขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็วิดีโอชุดนี้คืออันนี้สามีช่วยทำวิดีโอช่วยกดเพราะคราวที่แล้วงาใช้มือถือทำอันนี้ก็พอกล้องอาจจะดีขึ้นมองเห็นไฟชัดขึ้นนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีรูปพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะนี่เราใส่เทียนด้านหลังได้ต้องย้ายเทียนมันก็จะร้อนหมาก็กระโดดทำเทียนหักไปแล้วทำเทียนดับไป2อันไม่ได้หักมันดับไปแล้วก็เนี่ยถ้าใส่เทียนได้นะคะงาพยายามทำเป็นที่วางเทียนมีใบไม้นะคะมีก้านมีก้านเอียงมีความหวานค่ะมีใบไม้มีเหล็กอยู่ข้างในงาก็พยายามทำให้มันแน่นขึ้นคราวที่แล้วงาทำยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็เอาบางชิ้นบางอันที่ยังไม่ได้ออกขายมาทำให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวลืมอันนี้ก็น่ารักเห็นไหมคะงาทำคู่กันนะคะอันนี้เริ่มทำมี3ชุดค่ะตอนนี้เดี๋ยวงาจะทำเพิ่มขึ้นมาที่ว่ามันเป็นชุดช้อนนะคะอันนี้จะมีหูอันนี้จะมีหู2อันเห็นไหมคะเห็นชัดไหมอันนี้จะมีหูจับ2อันสามารถวางช้อนลงไปได้ค่ะเห็นไหมคะเด็กถือได้นะคะเด็กถือได้เนี่ยเด็กถือได้ค่ะไม่ต้องกลัวหล่นต้องจับฝั่งนี้กะลาบอกไว้เลยนะคะถ้ากะลาหล่นกะลาแตกนะคะถ้าหล่นแรงก็คือแตกยังไงก็คือกะลาค่ะนะคะขนาดแก้วมันยังแตกเลยแต่บางทีมันก็ร้าวค่ะมันไม่ได้ว่าแตกออกมาเป็นแก้วเป็นเปรี้ยงหลุดไปหมดเลยมันไม่ค่ะอันนี้จะมีรูอยู่2อันสังเกตไหมคะอันนี้ถ้าสังเกตจะเห็นเป็นรู2อันอันนี้งานจะทำช้อนยาวให้มันมีเสียบรูนี้ได้เสียบรูได้เสียบรูทะลุนี่เห็นไหมคะนะอันนี้เสียบรูทะลุได้นะคะอ้าวไปต่อค่ะเดี๋ยวฟ้าจะมืดต่อไปเป็นปิ่นปักผมค่ะเป็นใบไม้เป็นกะลากับที่เสียบค่ะสำหรับใครที่ยังหลงรักสไตล์แบบแต่ฝรั่งเขายังใช้อยู่ถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะว่าจะมีแค่กลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นที่เขายังใช้ปิ่นปักผมก็จะมีหลายไซส์ค่ะปิ่นถักผมมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะ
ีแบบนี้เป็นกะลาแล้วก็มีหอยค่ะมุกด้วยค่ะเดี๋ยวนะอันนี้ขนาดใหญ่เดี๋ยวเนี่ยขนาดอันนี้จะใหญ่ค่ะสำหรับผมเยอะนะคะสำหรับใครอันนี้ผมขนาดกลางเป็นลูกหัวใจเนี่ยผมขนาดกลางผมขนาดใหญ่กับขนาดกลางนะคะแล้วจะมีขนาดเล็กมีอันนี้คือขนาดเล็กแล้วก็จะมีเล็กมากๆคือปักผมแค่ครึ่งหัวปักผมแค่ครึ่งหัวหรือเนี่ยก็จะอยู่ค่ะแค่เก็บผมด้านนี้แล้วก็ปักไปบางคนเขาจะปล่อยช่วงเนี่ยกับตัวนี้ใช้ได้ค่ะนะคะมีหลายแบบแล้วก็จะมีพวงกุญแจค่ะเห็นไหมคะเป็นรูปรองเท้าค่ะเดี๋ยวนะงานหาพวงกุญแจก่อนพวงกุญแจมีหลายแบบนะคะมีแบบนี้นะคะมีเป็นเชือกคล้องคอมีเป็นเชือกคล้องกระเป๋าเป็นที่ห้อยกระเป๋าเป็นมันพันกันค่ะมันเอาออกไม่ได้ก็เป็นพวกถ้าเป็นเชือกเลยก็จะถูกนะคะนะก็ไม่ได้ขายแพงถ้าเป็นเชือกเลยก็คือขายตามเชือกแต่ถ้าเป็นพวงกุญแจก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของฝากเป็นของฝากได้เลยเนี่ยค่ะเอาเป็นคล้องพวงกุญแจก็ได้เป็นคล้องคอเป็นคล้องกระเป๋าเป็นอะไรแบบน่ารักน่ารักเป็นของฝากอะค่ะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นหอยค่ะเดี๋ยวก่อนเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะจะเป็นอย่างเงี้ยทางทำมาหลายแบบมากทำสายยาวสายสั้นให้เลือกเอาค่ะมีสีด้วยทำกันไปหมดเลย Oh my god Oh my Buddha เนี่ยค่ะถ้าเป็นสีก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีหลายสีค่ะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองค่ะแล้วก็รองเท้าก็เดี๋ยวจะทำรองเท้าเพิ่มรองเท้ามันมีสองแบบนะคะอันนี้จะเป็นเชือกกับเป็นพวงกุญแจนะคะลิงอาละวาดค่ะลิงมาแล้วหมาก็เห่าค่ะทีนี้มาเที่ยวได้นะคะเกาะพยามแวะมาหากันนะคะว่างๆโทรมาได้เลยค่ะ0879736476อันนี้เป็นต่างหูที่งาเพ้นเองนะคะอาจจะไม่แบบไม่เพอร์เฟคนะคะเป็นอะไรที่แบบทำด้วยมือก็จะเหมือนใบไม้ค่ะเป็นลูกกะลาที่งาใส่เนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้จะใส่อันใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นต่างหูหอยค่ะอันนี้เป็นหอยเห็นไหมคะหอยกับมุกหอยเล็กๆน่ารักไม่ใหญ่นะคะหรืองานจะทำออกมาเป็นหลายๆแบบให้ตอนนี้ไปเน้นที่กะลาก่อนนะคะแล้วก็จะมีหลายอย่างที่ออกมางานอยากทำให้รู้สึกว่าโอ้ยมาเกาะพยามแล้วมีอะไรที่แบบเอาไปฝากแม่เอาไปฝากหลานเอาไปฝากปู่เอาไปฝากย่าอะไรก็ได้ที่มันทุกคนมีของฝากเราไม่ต้องซื้อแพงใช้งานได้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมจริงๆงานอยากจะคุยนานๆแต่ลิ้นมันกัดเออมีเดี๋ยวก่อนคุยเรื่องลิ้นก่อนของเกาะพยามอ๋ออยากให้ทุกคนมาเกาะพยามแล้วไปหลายๆที่ไม่ต้องกลัวลำบากนะคะเดี๋ยวงานจะเล่าให้ฟังสมัยแต่ก่อนน่ะคืองานเที่ยวแบบเหมือนคนไทยไงจะกลัวนู่นกลัวนั่นกลัวนี่กลัวมากแต่เกาะพยามบอกได้เลยทุกที่ผู้หญิงที่นี่ละชาเมนนะคะร้านชาชัยตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารที่เป็น
วิจิเตเรียนเป็นอาหารแบบเขาทำเองชาเมนแล้วก็น้ำหวานนะคะน้ำหวานเฮเว่นบีทตรงนั้นเขาจะมีแฮนด์เมดที่เกี่ยวกับพวกจิวเวลรี่ทั้งหลายอะไรที่เป็นแฮนด์เมดน้องทำได้ดีมากน้องเก่งมากนะคะแล้วก็บ้านน้ำชาค่ะบ้านน้ำชาเจสิก้าอาหารอร่อยมากอาหารอินเดียมีนะคะอาหารอินเดียพีคอกครีพีคอกครีรีสอร์ทของเดซี่นะคะอร่อยมากแนะนำแล้วก็ของอาสุกะเบเกอรี่เป็นร้านกาแฟที่น่ารักมากเขาจะทำเป็นซุ้มบ้านเขาจะเหมือนกับต้นบ้านต้นไม้แต่เขาทำแบบเขาไม่มีอะไรแบบเป็นอลังการแต่มันเป็นความพอไปนั่งเขาก็จะมีต้นไม้คลุมเป็นเครือเถาวัลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะสวยมากเข้าไปชมเกาะพยายามจะเป็นที่เที่ยวทุกที่ขอให้ทุกคนมาแล้วก็มันเป็นเกาะเล็กๆสามารถเที่ยววันหนึ่งเนี่ยสามารถไปได้หลายที่มิสเตอร์เกาเขามีเรือไปนะคะเกาะสุรินค่ะเขาไปดำน้ำที่เกาะสุรินใช่ไหมเกาะสุรินใช่ค่ะเขาจะพามีทริปพาไปเกาะสุรินมีที่เที่ยวทุกที่ค่ะถ้าแอดเวนเจอร์หน่อยๆก็มาบ้านงานะคะเพราะถนนจะท้าทายมากแต่หน้างายคงไม่ท้าทายแต่ตัวงายเองมันเหมือนท้าทายทุกวันเพราะว่าพอฝนตกทีเดียวก็คือแบบถนนจะเปลี่ยนนิดนึงแต่งาก็มาได้งาเป็นคนชอบอะไรที่มันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเมืองนอกแต่ว่ามีโอกาสได้มาที่นี่มันเหมือนกับว่ามันมีหลายที่อยู่ตรงไหนของเกาะพยายามก็ช่างมันจะมีความสวยให้สังเกตดูนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยให้ลองดูให้มาเที่ยวเกาะพยามมาเข้ามาหางานนะคะอย่าลืมโทรหากันมาดูงานของงานได้งานจะเพิ่มงานขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากให้งานจะเริ่มทำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมากับการงานฝีมืองานเขาเรียกอะไรอ่ะกาลานั่นแหละงานกาลาของงานก็จะให้เป็นอีกที่หนึ่งของที่เที่ยวของเกาะพะเยาขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ชมแล้วก็ติชมด้วยขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าอาจจะดีกว่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะเบอร์โทรศัพท์0879736476โทรมาก่อนนะคะบ้านงาค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นงาต้องแมวงามี2ตัวนะคะหมามี2ตัวค่ะนะคะลิงมีเยอะค่ะนกเงือกมีค่ะเพราะฉะนั้นงาต้องมาคืองาต้องกวาดขนหมาออกนะคะบางคนเขาก็แพ้โอเคค่ะบ๊ายบาย everybody thank you